อ้าวไม่มีเฉลยด้วยเหรอเอาเหรอทดสอบอันนี้ตัวอย่างภาพนี้คำว่าอะไรหอยสังอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเขียนลงไปเลยหอยสังเขียนคำจากภาพภาพทั้งหมดจะเป็นอะไรนะเป็นมีตัวการันแน่นอนอันนี้ตัวอย่างใช่ไหมตะกี้ต่อไปไม่มีตัวอย่างแล้วนะภาพต่อไปนี้ดิ้งดังดูภาพแล้วเขียนมันสื่ออะไรคะร้านดอกไม้ใช่ไหมกล้วยไม้ใช่เปล่าแบบนี้เขากำลังทำอะไรกับดอกไม้เหล่านี้คะกำลังขยายพันธุ์เขียนขยายพันธุ์เพาะพันธุ์ก็ได้แต่ว่าเพาะคือต้องมีเมล็ดแบบนี้เขาเรียกว่าขยายพันธุ์เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะต่อไปภาพนี้ Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday เขารวมเรียกว่าสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมี7วันสัปดาห์ได้ไหมได้ค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยอ้าวต่อไปอันนี้ใช่วิทยาหรือเปล่าวิทยาเขาเป็นใครเด้งดังอะไรคะเนี่ยใครคะมนุษย์นะคำว่ามนุษย์เขียนค่ะมนุษย์มนุษย์อันนี้เป็นการเขาเรียกว่าวิวัฒนาการของมนุษย์นะคะมนุษย์มาจากไหนอ่ะมาจากลิงมนุษย์มาจากลิงก็เลยมนุษย์ก็เลยสนเหมือนลิงใช่ป่ะเขาบอกว่าจากลิงแล้วก็กลายมาเป็นแบบนี้แบบนี้มนุษย์แล้วก็สวยขึ้นบำรุงอาหารกินแล้วก็สวยขึ้นแต่ว่ายังซนเหมือนลิงอยู่ใช่ป่ะต่อไปอุ้ยเฉลยอีกแล้วหรอไม่อ่ะไม่เฉลยค่ะภาพนี้ดิ้งดองของขวัญมีตัวการันไหมของขวัญเรามอบให้แล้วเราจะมักจะพูดว่าอะไรไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันปีใหม่เราเอาของขวัญไปมอบให้เพื่อนแล้วเราก็จะพูดว่าสุขสันต์ถ้าเอาไปในวันปีใหม่ใกล้จะถึงนี้เราก็จะบอกว่าสุขสันต์วันปีใหม่ถ้าวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิด birthday to you to you ใช่เปล่านะสุขสันต์ต่อไปคำนี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายนแล้วก็เป็นชื่อเล่นของเพื่อนห้องเราสงอะไรนะสงกรานต์เหรอสงกรานต์ค่ะสงกรานต์สงกรานต์นักเรียนโรงเรียนบ้านปากแพรกปากพนังเขียนได้ไหมคะลูกศิษย์ครูอัมพลบอกว่าสบายมากครูมิ้งง่ายง่ายง่ายอะไรอย่างนี้อ่ะคำต่อไปภาพนี้ภาพนี้2012เหตุเกิดเมื่อ2012มันเป็นอะไรคะ2012เป็นชื่อของอะไรของหนังแน่
หนังอะไรคะหนังสือหนังคนเหรอคะภาพยนตร์เก่งมากไปดูหนังกันดีกว่าดูหนังก็คือดูอะไรไปดูภาพยนตร์เรียบร้อยต่อไปภาพนี้สวัสดีครับผมชื่อโดเรมอนครับอะไรคะการ์ตูนเดี๋ยวแมนมาแล้วครับโดเรมอนมาแล้วคือเสียงไม่เหมือนเลยไม่มีเสียงเลยใครเอาเสียงภูมิงไปเนี่ยการ์ตูนเขียนถูกหรือเปล่าการ์ตูนมีตัวการันไหมคะมีค่ะต่อไปคำนี้เขียนไม่ถูกก็แย่แล้วจะไม่ให้อาศัยอยู่ในราชวงศ์จักรีเพราะคำนี้หมายถึงคือใครคะพระมหากษัตริย์เขียนสั้นๆก็ได้กษัตริย์นะคะจริงๆแล้วทั้งหมดพระองค์คือพระมหากษัตริย์ก็คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะแต่คุณมิ้งขอคำว่ากษัตริย์วันนี้โรงเรียนบ้านตาเป้าบุรีรัมย์เด็กๆตั้งใจเรียนมากจริงหรือเปล่าถ้าตั้งใจเรียนต้องเขียนคำต่อไปให้ถูกด้วยนะคะคำต่อไปอุ้ยเฉลยแล้วหรอคำนี้อะไรคะโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ก็เป็นสิ่งของที่มีทุกบ้านตอนนี้ใช่ไหมและคุณครูหลายท่านก็บอกว่าอยู่ในมือครูบางท่านก็บอกว่าเวลาสอนท่านผู้อำนวยการบอกว่าถ้าใครถือโทรศัพท์จะตัดเงินเดือนจะไม่ให้ลดจะไม่ให้ขั้นคุณครูขาบอกท่านผู้อำนวยการนะคะว่ารายการของครูมิ้งต้องใช้โทรศัพท์เพราะว่าเราจะได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่เราไม่ไปเล่นอื่นๆนะเราใช้เฉพาะในชั่วโมงเรียนของเราเท่านั้นจริงๆแล้วถามว่าดีไหมก็เป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะอ่ะเรียบร้อยกี่คำคะ10คำมาเลยมาดูซิว่าเราเขียนกันถูกไหมวันนี้เขียนคำจากภาคคำทั้งหมดนั้นต้องเป็นคำที่มีอะไรนะตัวการันเด้งด่องภาพนี้หอยสังใครเขียนไม่ถูกบ้างมีคนเขียนผิดอีกเหรอไม่มีอ่ะอ่านด้วยคำนี้อ่านว่าหอยสังสออะงอสังต้องออกเสียงขอไข่ไหมคะไม่ต้องต่อไปคำนี้ดิ้งด่องขยายพันธุ์ไม่ได้อ่านว่าขยายพันธุ์ตุนะใช่ไหมขยายพันธุ์ต้องออกเสียงทอทงสระอุไหมไม่ต้องคำนี้สัปดาห์หรือสัปดาห์นะคะแต่เวลาเราอ่านเราพูดคำเดียวพอคือสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งมี7วันมีตัวอะไรเป็นตัวการันหอยหีบนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าไม่ใช่เขียนคำแทนภาพได้ว่ามนุษย์ไม่ต้องออกเสียงยอยักษ์แต่เวลาเขียนต้องเขียนไหมคะเขียนนะคะต่อไปภาพนี้อะไรนะสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันปีใหม่สุขสันต์วันอะไรได้อีกวันสำเร็จนี่สำเร็จการศึกษาสำเร็จอะไรก็ว่าไปนะคะตัวอะไรเป็นตัวการันคะทอทะอะต่อเต่านะต่อไปคำนี้สงกรานออกเสียงว่าสงกรานตัวอะไรเป็นตัวการันไม่ใช่สงกรานนะสงกรานนะคะสาดน้ำทันทีต่อไปภาพภาพยนตร์เด้งด่องภาพยนตร์ตัวอะไรเป็นตัวการันคะต่อเต่ารอเรือมีบางคนเขียนต่อเต่าตัวเดียวใช่ไหมถ้าต่อเต่าตัวเดียวคือรถยนต์เครื่องยนต์ภาพยนตร์ต้องเป็นต่อเต่าและรอเรือนะคะเขียนคำเดียวเท่านั้นที่มีต่อเต่าเป็นรอเรือคือภาพยนตร์ต่อไปคำนี้
คือคำว่าการ์ตูนนะการ์ตูนการ์ตูนดูประจำเลยเขียนถูกหรือเปล่าถูกนะการ์ตูนไม่ใช่กากีนังและคำนี้กษัตริย์นะใครเขียนพระมหาก็เติมก็ได้ใครเขียนพระมหาก็ได้แต่ครูมิ้งเฉลยกษัตริย์นะกษัตริย์ตัวอะไรเป็นตัวการันอธิบายแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่แล้วเมื่อวานใช่ไหมเอ้ยเมื่อวันอังคารรอเรือสระอิยอยักษ์เป็นตัวการันกษัตริย์ค่ะและสุดท้ายโทรศัพท์มีคนเขียนผิดแล้วลบไหมคะถ้าใครเขียนผิดและลบค่านิยม12ประการข้อไหนที่ปฏิบัติไม่ได้ข้อที่2นะคะโทรศัพท์เรียบร้อยใครถูกหมดเลยยกมือว้าเยี่ยมมากเก่งมากใครได้9ยกมือใครได้8ยกมือมีไหมมีนะคะ7มีไหมคะมี8มีไหมคะ6มีไหมคะไม่มีพอแล้วงั้นนะคะอ่านนิดหนึ่งสรุปคำที่เราเขียนทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้มีอะไรคะมีอะไรคะแบบนี้ใช่ไหมเรียกว่าตัวการันไม้ทันทคาตนะคะมีตัวแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายแบบนี้เรียกว่าไม้ทันทคาตไม่ได้เรียกว่าตัวการันตัวการันต้องเรียกที่อะไรคะที่พยัญชนะไม้ทนคาทำหน้าที่อะไรเดี๋ยวบ่ายเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับตัวการันใครอยากเขียนตัวการันได้เยอะๆเที่ยงนี้ลองไปเปิดหนังสืออ่านมาล่วงหน้านะคะแล้วเราจะได้มาเรียนกันต่อว่าตัวการันนั้นมีลักษณะอย่างไรทำไมต้องมีตัวการันมีไว้เพื่ออะไรคะสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงที่6สวัสดีค่ะ